ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูผ่านพวกแก้วแดงแซดแซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อาทิมาตายทหารสาบานของกองทัพซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใจอาพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคุ้มไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเล็กซ่าพระรักษาอาณาจักรทำเราปุบปังพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแขนแผ่นประทับทีไพมาหาบีขอพี่สิบอย่างซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาพระที่อุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้น้ำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพซายืนสู้อาจพิลาศทหารสานใจภาคพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคุ้มไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราปุกปักที่พิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแผนแผนประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเหล่าทหารสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับรายการคนหนักศาสตร์คนหนักแผ่นดินขอในรถพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งปราศจากลาวทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริทรงเป็นประมุขเราเป็นคำควัญประสาทศาสนาปรมาภิกษัตริย์รัฐธรรมนูญมื้อนี้เป็นวันศุกร์วันที่13สิงหาคม2021ในเวลา 5:00 น.ถ่ายทอดจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านทางรายการมาริมาทีวีเน็ตเวิร์คถ่ายทอดออกจากเล่าเน็ตทีวีพี่น้องพวกท่านสามารถเบิ่งย้อนหลังได้ในรายการ YouTube ผ่านทาง YouTube ซึ่งกดเล่าเน็ตทีวีเข้าไปจึงจะเห็นรายการสดของสามเหล่าทหารกะของพวกเขารายการของข้าพเจ้าแม่นได้ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5:00 น.เวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะส่วนรายการของท่านนำแทงและท่านผู้หมอกเริ่มแต่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธในเวลา 3:00 น.เวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะท่านใดหากสนใจก็เข้าไปติดตามติดชมรายการของโดยพิเศษโดยรถพิเศษสามเหล่าทหารกะเราเตือนกันฮือฟื้นสัญญาและเพื่อดึงดูดเอาดึงเอาเอกราชและประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศลาวของพวกเขาคันบอกถึงเอกราชและประชาธิปไตยนี่คนลาวเฮาส่วนมากบ่ค่อยอยากให้ความสนใจพอเท่าใดบ่ฮู้ว่าในจิตใจของพวกเขาเจ้าเป็นด้วยเหตุใดเขาจึงบ่ให้ความสนใจกับประเทศตัวเองแต่ก้องกันข้ามที่เขาให้ความสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆที่บ่แม่นประเทศเราออกมาสนเทกันแสดงความคิดความเห็นท้าทายกันเนาะซึ่งแตกต่างครับคนทั่วไปดังนั้นมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงความเป็นศาสตร์ของเราของพวกเฮา
หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาร่วมกันมาหาปีเต็มๆก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่ในความเบาเดิมๆเพราะเขาไม่มีสิ่งใดที่จะมาบอกเพิ่มเติมอีกสิ่งที่เขาต้องการก็คือคนเป็นเราที่เคยมีมาหลายพันปีเราที่เคยล้มลุกคุกคานมาตลอดมีแต่ชาวต่างชาติเขามาหุกหันมีแต่ชาวต่างชาติต้องการจะยึดเอาเป็นหัวมาขึ้นหลังจากเราถอนโฮมเป็นประเทศที่ใหญ่โตในอดีตพันปีขึ้นหลังกว้างขวางมีพลเมืองมากมายหลายเกือบร้อยล้านคนหรือว่าอาจจะกว่าร้อยล้านคนในเมื่อก่อนแต่สุดท้ายมาเขาก็เห็นว่าคนเล่าเขาก็เฮาลดลงมาเพราะเพียงแต่2ล้านไปจากร้อยล้านกว่าคนเหลือมาแต่2ล้านมาแต่2ล้านไปพอ3ล้านและแผ่นดินเล่าที่เคยใหญ่เคยโตเคยกว้างกว้างขวางมากในสมัยก่อนยังเหลือแค่แต่อ่องมือเท่านั้นและมันเกิดมาได้จังใดมันกลายมาเป็นแบบนี้ได้แบบใดก็ย้อนว่าเขาขาดความเข้าใจเชิงความทักษะเล่าเฮาส่วนใหญ่บ่ค่อยจะสนใจกับคําว่าสัตว์สนใจอย่างเดียวคือความสุขความม่วนความซึ้งความสบายเท่านั้นส่วนใหญ่คนที่สนใจกับเรื่องศาสตร์บ้านเมืองจริงๆแท้ๆแม่นน้อยที่สุดพี่น้องเพียงแต่หาเปอร์เซ็นต์ในจำนวนคนหาล้าน6ล้าน7ล้านมีแต่หาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ยังมีความอยากปกป้องศาสตร์ปกป้องแผ่นดินของเราเฮาไว้ให้ลูกให้หลานให้เล่นให้หลอนของเราเฮาที่เกิดมาซึ่งมันจะลำบาก มันจะลำบากแต่การจะยึดอำนาจหรือว่าการปกป้องศาสตร์ถ้าเขามีรัฐบาลถ้าเขามีรัฐบาลมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีรัฐบาลเขาไม่มีประเทศเขาไม่มีแผ่นดินเป็นของเขาที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องหนึ่งการแตกแยกแตกหักของเราเนาะในปัจจุบันและในอดีตก็บ่แตกต่างกันยังบ่แตกต่างกันเฮาแตกหักกันมาร่วมแล้ว70กว่าปีตามที่มีนิสัยของข้าพเจ้าที่ได้เติบโตมาและการแตกหักเล่าของพวกเฮาก็ยังเหมือนเดิมบ่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบ้านเมืองแตกแสลกขาดถือแก้วเขายึดอำนาจลาวเฮาก็บ่ให้ความสนใจบ่เดือดบ่ฮ้อนปล่อยให้เขาเข้ามาพฤติการครับออกคำสั่งได้ตามความต้องการของพระเจ้าซึ่งบ่มีคนเล่าหน้าใดอยู่ในประเทศในปัจจุบันนี้ที่ลุกขึ้นมาตอบโต้แก้วแดงที่ลุกขึ้นมาตอบโต้พวกคนแก้วแดงอยู่ในสภาบ่มีหน้าใดเลยมีแต่ให้คำย่องย่อสรรเสริญพวกคนแก้วแดงย่องย่อสรรเสริญพวกรัฐบาลแก้วแดงความดีความงามของคนเรานอกประเทศลาวเซรีที่เขาไปส่งเสริมเขาไปแก้ไขปัญหากับดูแลเบิ่งแย่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในนอกประเทศบ่มีแม่แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่คือความแตกแยกเทียดให้ลาวซองลาวเฮากลายเป็น2ฝ่ายและเป็นซองภายมาจนหอด70หอด40กว่าปีและจะเป็นซองภายไปตลอดถ้าเฮาบอกถึงเรื่อง
คือฝืนสัญญาท่วงสัญญาสิ่งเดียวที่เฮาจะเฮ็ดได้ก็คือสัญญาที่เฮาจะกอบกู้แผ่นดินลาวเฮาขึ้นมาได้พรรคการเมืองต่างๆประชาชนทุกๆกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่างๆทุกๆกลุ่มที่มั่นใจกับสัญญานั้นอันนั้นเป็นแค่แต่ลงพิษคิดว่าตัวเองนี่สลัดคิดว่าตัวเองนี่เนื้อกว่าทฤษฎีการเมืองของพวกพรรคแล้วล่ะคิดว่าจะร่วมกลุ่มอยู่ทั้งในประเทศลุกขึ้นมาต่อต้านกับพรรคแล้วล่ะพี่น้องต้องให้เข้าใจว่าวิธีการตัวนี้เขาใส่มาก่อนเฮาเขาใส่มาก่อนเฮาเขาจะยึดอำนาจได้และเฮาจะไปใส่วิธีของเขาเจ้าเอาวิธีของเขาเจ้ามาใส่นั่นแน่นอนพี่น้องมันบ่เกิดเป็นไปบ่ได้เฮาต้องให้เข้าใจถึงจุดสำคัญในการกอบกู้เอกราชกอบกู้แผ่นดินลาวของพวกเฮาว่าการที่จะได้มันขึ้นมานี่ในเมื่อเฮาบ่มีประเทศในเมื่อเฮาบ่มีรัฐบาลในเมื่อเฮาบ่มีผู้สนับสนุนมันต้องมีคนท่านที่เขาจะเห็นได้ก็คือสัญญานี่สัญญาเป็นสิ่งที่รับผู้ทั่วโลกโลกเขารับผู้เรื่องสัญญาอนุสัญญาความเป็นกลางของเราพักร้อย62ความเป็นเอกของเอกราชของเราพักร้อย54และสัญญาบันสุดท้ายคือสัญญาเล่ารวมเล่ายุติสงครามปีพักร้อย73 3สัญญานี้บ่เคยลบบ่เคยศูนย์หายไปใส่อยู่ในสหประชาชาติในองค์การสหประชาชาติพี่น้องก่อนสัญญา73จะเกิดขึ้นมาได้แม่นไผเป็นผู้เร่งรัดแม่นไผเป็นผู้ออกข้อคิดแม่นไผเป็นผู้ออกคำสั่งสัญญา73ยุติสงครามอยู่สงครามเวียดนามพี่น้องคนเราอยู่ในประเทศคณะพรรคและรัฐสหายทุกคนอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ควรจะหันมาติดตามรายการสามเหล่าทหารกะภายร้ายขึ้นและเก็บเอาไปคิดคนให้มันดีว่าสามเหล่าทหารกะมีเหตุผลเพียงพอจึงออกมาต่อต้านกับลัทธิแก้วแดงลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พวกคุณแก้วแดงคือพรรครัฐนั้นนำเอาขึ้นมาใส่พี่น้องสงครามเกิดอยู่ในลาวสงครามเกิดอยู่ในเขมรสงครามเกิดอยู่เวียดนามใต้แม่นไผเป็นผู้ก่อก็คือโฮจิมินห์คือแก้วเหนือที่มันก่อสงครามเพื่อจะยึดเอาลาวยึดเอาเขมรยึดเอาเวียดนามใต้ขึ้นเป็นประเทศเดียวของฮานอยพี่น้องคนลาวอยู่ในประเทศนะควรจะเก็บเอาคำแถลงการของข้าพเจ้านี่ไปวิจัยไปศึกษาและค้นคว้าไปถามพนักงานไปถามพรรคหลักไปถามผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในสําเหนือเสียงขวางผู้ที่เขาเริ่มต้นขบวนศักดิ์ขึ้นมาก็เป็นอยู่ในสําเหนือนั่นแหละขบวนการอิสระขบวนการแนวเล่าคล้ายศักดิ์เริ่มต้นอยู่สายเริ่มต้นอยู่สําเหนือพัวพันดังนั้นแก้วเวียดนามเหนือมันจึงเลือกเอาแต่คนซ้ำเนื้อขึ้นมาเป็นพรรคหลักมาเป็นผู้นำต้องขออนุญาตนำคนซ้ำเนื้อและหลายท่านข้าพเจ้าบ่ได้หมายบ่ได้มีความหมายเปรียบเทียบบ่ทุกคนข้าพเจ้าเว้าถึงผู้นำบ่ได้บอกกับประชาชนซ้ำเนื้อบอกกับถึงผู้นำเฉพาะคนที่ไปเฮี้ยนอยู่เวียดนามกลับคืนมาเป็นผู้นำในรุ่นต่อไปแกแม่นคนซ้ำเหนือหลายกว่าหมู่คนควายหัวพันหลายกว่าหมู่ที่ฮานอยมันมาหับเอาไปเฮี้ยนแล้วไปศึกษาอยู่ฮานอยเพื่อจะส่งมาเป็นผู้นำในอนาคตข้างหน้าแทนมอผ่านคำแทนมอทองรุ่นแทนมอทองสิง
เขาเอาคนสุขพวกนั้นขึ้นไปหล่อหลอมอยู่ทางฮักยูฮานอยพุทธคนลาวอยู่ในประเทศบ่มีแต่คนซ้ำเหนือและบ่มีแต่คนแขวงวัวพันธุ์ใน16แขวงทั้งหมดน่ะพี่น้องต้องให้เข้าใจมีแต่2แขวงเท่านั้นที่แก้วมันไหวเนื้อเสื้อใจคือคนซ้ำเหนือและแขวงวัวพันธุ์เท่านั้นที่มันไหวเนื้อเสื้อใจและมันจะนำเอาพวกนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคตต่อไปและคนเล่าทุกๆแขวงทุกภาคอยู่ในประเทศเราควรจะตื่นตัวก่อนเราจะกลายเป็นเวียดนามก่อนเราจะกลายเป็นประเทศแก้วในอนาคตพวกท่านต้องให้เข้าใจว่าขออนุญาตอีกท่านหนึ่งพี่น้องคนสำเนื้อแขวงคนสำเนื้อคนหัวพันมีเลือดแก้ว50-50ต้องให้เข้าใจฉะนั้นเขาจึงนำนับถือเอาแก้วเป็นนายเหนือหัวของพระเจ้าส่วนประชาชนมันเรื่องหนึ่งประชาชนคนมันเรื่องหนึ่งนักการเมืองข้าพเจ้าว่าทั้งนักการเมืองอันนี้ต้องให้เข้าใจและเขาจะเห็นสงครามนะครับต่อไปนี่เขาจะเห็นกระผัดเขาจะเห็นกับแก้วหรือเขาจะเห็นกับคนลาวเขาเองตามนโยบายของสามเหล่าทหารกล่าแล้วถ้าหักสัญญาบ่ได้ถือคือฟื้นหากหักสัญญาหักบ่ได้ขึ้นได้ขึ้นศาลโลกบ่มีคณะกรรมการการของสหประชาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสงครามต้องเกิดแน่นอนพี่น้องคำว่าเกิดมันต้องเกิดกับกลุ่มของแก้วแดงที่แก้วแดงบอกปฏิบัติตามสัญญาเขาต้องขับไล่แก้วแดงบอกอยู่ในเอกสารพับลอย72ของ President Nixon เพิ่นได้บันทึกไว้เรียบร้อยไผเป็นผู้ออกคำสั่งให้ยุติกับแม่น President Nixon ผู้นำของสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งให้ฮานอยยุดเหตุสงครามและยกไข่เล่ามีเอกราชยกไข่เวียดนามใต้มีเอกราชยกไข่เขมรมีเอกราชฮานอยได้ปฏิบัติบ่ฮานอยบ่ได้ปฏิบัติฮานอยได้เขายึดเอาเล่ายึดเอาเวียดนามยึดเอาเขมรหลังจากปี1975แล้วมีไผ่ฮับผูกเป็นทางการมีประเทศใดฮับผูกเป็นทางการบ่มีพี่น้องเวียดนามใต้ชื่อเวียดนามเหนือยึดเป็นทางการสหรัฐก็ซอยเรือบ่ได้แม้จะมีสัญญาก็ซอยเรือบ่ได้สัญญาที่อเมริกาลงเส้นเองกับฮานอยอเมริกายังบ่มีสิทธิ์เข้าไปซอยเหลือ rescue ไปซอยเหลือไปตามตายใจคิดนำกันพี่น้องคนลาวของพวกเขาและเขาสิว่าอเมริกาถิ่มเขาอเมริกาถิ่มลาวอเมริกาบ่ให้ความสนใจลาว no ลาวบ่ได้มีสงครามอยู่ในสถิติของสหประชาชาติแล้วเขาบ่ได้ประกาศว่าลาวมีสงครามลาวมีสงครามแต่เป็นสงครามลับเขาบ่ได้ประกาศในโลกครับพวกว่าลาวมีสงครามมีแต่อเมริกาฮู้คนเดียวว่าลาวมีสงครามที่แก้วเขาฮู้ขั้นเป็นที่ลาวของพวกเขาและเขาล่อถามา45ปีหลายอดีตผู้นำเขาบอกว่าอเมริกาจะซอยอเมริกาจะซอยอเมริกาจะซอยมาตลอดจนถึงวันนี้ผู้นำผู้ที่เว้าว่าอเมริกาจะซอยนะตายจากพวกเขาไปหมดละและคนรุ่นใหม่รุ่นกลางที่สืบทอดสืบต่อกระบวนการการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในลาวนะก็บอกคือกันอีกอ่า
กายังโลโลโลกมูลเวียนโลเรื่องอันสภาพการโลกเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกคือกันพี่น้องจะเปลี่ยนให้ตะเว้นบ่มีแสงบ่ได้จะเปลี่ยนให้เดือนเป็นสีแดงก็บ่ได้พี่น้องธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์การเมืองก็เหมือนกับธรรมศาสตร์ถ้าเขาต้องการเอกราชเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องแลกด้วยเลือดเนื้อแลกกับสิบิตอินซีมันจึงจะเกิดผลได้ผลหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีรถมียนต์เขามีทุกอย่างเขามีรัฐบาลเขามีทหารเขามีอาวุธครบถ้วนไปยังเขาจึงแพ้สงครามไปยังเขาจึงเสียสงครามอันนั้นมันบริแพ้ทางด้านการทหารบริเสียบริได้เสียทางด้านการทหารมันเสียทางด้านการเมืองเพราะการเมืองเล่าของพวกเขามันล่าหลังในเมื่อก่อนพี่ต้องให้เข้าใจรัฐบาลในเมื่อก่อนเที่ยวหูจักกันมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่อ่อนแต้มทางด้านการเมืองอ่อนแต้มทางด้านการเมืองศัตรูจึงเข้าคุกคามศัตรูจึงเข้ายึดอำนาจได้อย่างได้สบายมีประเทศใดที่เขาให้ศัตรูเข้ามาบริหารหน้าที่อยู่ในเมืองเอกของประเทศตัวเองผู้อยู่ว่าสุพรรณวงศ์ไปเข้ากับฮานอยสุพรรณวงศ์ไปร่วมมือกับโฮจิมินห์ซุกซ่อนหรือว่าเต่าห่มขบวนทหารขบวนการกองกำลังทหารจะเข้าจู่โจมจะเข้ายึดอำนาจรัฐบาลภายครัวเฮาในเมื่อก่อนก็ยังปล่อยให้สุพรรณวงศ์เลื่อนลอยได้อยู่ในเมืองเอกของตัวเองให้เข้าใจกันซะอันนั้นก็ว่าการเมืองสบายดีครับต้องกำลังสบายดีสบายดีเราจะไปดีสบายดีครับท่านพ่อขอรบกวนเวลาเนอะเอาเส้นครับเส้นยันจริงยันจิ้มเหยว่าผู้เดียวนะเส้นเลยครับเส้นเลยขอว่าจะสอบสามนาทีเลยเราได้บอกเส้นเลยครับเส้นโอเคข้าพเจ้าธรรมศาสตร์ในนามตาลกาผู้หนึ่งผู้ข้าขึ้นว่าหมดเวลาแล้วที่เขาทุกคนต้องให้การร่วมมือกับตาลกาเพื่อจะนำเอาเอกราชภาษาที่ปฏิบัติอันของเก่าของเราคืนมาเพราะว่าตามสัญญาอนุสัญญาต่างๆนั้นเวียดนามเนี่ยบ่ปฏิบัติตามเลยเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะเอาเราไปเป็นเหมือนขึ้นของแก้วเพราะฉะนั้นพวกข้าคิดว่าฮอดเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องสอยกันผลไม้ละมือโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในประเทศกับพยายามบ่อยความร่วมมือกับนะชาวเวียดนามเนี่ยที่มาเข้ามาจะในฮุบคนละเฮือนในพวกท่านก็ได้แต่เขาไม่ไว้ใจแล้วเพราะเขาจะมีเจตนาดีกับเราได้เขาไม่ใช่ว่าจะมักจะเอาเราไปเป็นเหมือนเหมือนกับแก้วพวกข้าคิดว่าทุกคนรู้สึกตื่นตัวแล้วตื่นตัวได้แล้วขอเรียกร้องให้ทุกคนไว้ใจว่ามือกันเออเหตุแบบทหารการนี่เดี๋ยวเอาท่านฟื้นฟูสัญญาขึ้นมาเพราะว่าสัญญานี่ความเป็นเอกราชอาณาจักรที่ประเทศของเรามันยืนในนั้นหมดคณะได้สัญญาขึ้นมาแล้วก็จะมีการปฏิบัติตามคือเป็นตามเมื่อต้องปฏิบัติตามนั้นมันจะได้เอกราชขึ้นมาเอาพวกข้าก็วางตอนนี้แหละบ๊ายบายขอบใจคณะท่านพ่อนั่นแล้วท่านผู้ส้มทุกคนให้เข้าใจว่าสิ่งใดจะสำคัญกว่า
คำว่าสัตคือฟื้นสัญญาหรือว่าท่วงสัญญาเนี่ยบ่มีอีกแล้วพี่น้องบ่มีอีกละคำแถลงการในมื้อนี้แม่นเฮาอยากจะบอกไปถึงคนลาวอยู่ในประเทศส่วนใหญ่และนักตะกอนจะบอกไปถึงพวกคณะของพรรคหลักผู้ที่อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของพรรคหลักพวกคณะสภาผู้แทนราษฎรพวกคณะรัฐมนตรีต่างๆต้องใครคิดถึงสาดมาก่อนอย่าไปคิดถึงความล่ำรวยมหาศาลคิดเอาสาดมาก่อนเพราะว่าคำล่ำรวยนั่นมันจะคงถามว่าใครตลกสบายดีสบายดีกันเก๋ๆสบายดีทุกท่านเลยแล้วสบายดีท่านจะไปเรียนเก๋ๆด้วยอันนี้ก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดเรื่องเธอเพลย์ที่มาแสดงทางนี้เองจะขอให้ผมมาพี่น้องคนลาวคนพม่าด้วยว่าออกมาเที่ยวแค่นั้นอันยุทธ์ชนะเลยทางเพลย์อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของการกระทำของเราที่ได้นำสัญญาณในสัญญาณขึ้นมาเพื่อกอบกู้เอกลักษณ์ของของเราและขับไล่พวกพรรคระดับออกจากอำนาจการปกครองก็ไม่เป็นน้องที่เราเป็นอะไรเป็นของเวียดนามมันถึงว่าแล้ว45 46ปีแล้วของเราเลยของมันนี่มันน่าเสียข้างเลยนี่ของเขาต้ององลุกมาซอยกันดูว่าคนนี้พักรักนี่ว่าทหารข้าราชการตำรวจพ่อแม่พี่น้องก็ส่งตัวคนที่ผู้มักสานนักปฏิบัติคอยองมาซอยกันเด้อบอกเสียงเสียงเลยขึ้นสามโลกให้มันได้ถ้าพวกการโบกเหตุงานนี่ครับพวกเขาจะสดเนื้อทานไม่ได้แล้วทันองลุกมาซอยกันนี่เขาเห็นแต่เรื่องนี้หาที่12 73เนี่ยเป็นสำคัญที่สุดผมพี่น้องเล่าด้วยว่าคนเราในประเทศส่วนไหนส่วนใหญ่ชนกเตอร์ตรงนี้ทั้งนอกประเทศเหมือนกันเหตุอยู่ทั้งนอกประเทศนี่ดังนั้นผมเอาเองนำมันก็ขอสนับสนุนสัญญาอนุสัญญาเลยท่านดร.ปรีให้เยียบตึ้งเป็นพี่น้องประชาชนเราตัวผู้ที่ว่ามีจิตใจศาสตร์ของวัดซอยแคนเดอร์เป็นพี่น้องเดิมมันแข็งเข้าแล้วเป็นพ่อท่านดร.ปรีขอบคุณใจขอบคุณใจเอาพอแก้มันถามเกี่ยวอะไรนี่ก็คือการเหยียดคอของทหารกะท่านหนึ่งก็คือท่านเจ๊ที่ออกมาอยากจะให้ทุกคนนะครับมีน้ำใจหักสัตว์เหมือนกับท่านเองแล้วก็เหมือนกับทหารกะหลายท่านพยัคฆ์ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องถึงสัญญาของนะ President Nixon เพราะในมือเส้นสัญญาได้วันที่นะ12ในเดือน12วันที่26บ่ทันฮอดเดือน13เถียงพี่น้องในคำสัญญาของเวียดนามน่ะบ่แม่นของลาวเฮาของเวียดนามบอกให้อเมริกาถอนกำลังให้อเมริกาถอนออกจากเวียดนามใต้ถอนออกจากลาวถอนออกจากเขมรแต่อยู่ในสัญญาฉบับนั้นบ่ได้บ่งบอกถึงว่ากำลังของเวียดมินที่อยู่ในเวียดนามใต้นั้นต้องถอนออกเหมือนกันบ่มีผิดพลาดไปหมดทุกอย่างพี่น้องและในสัญญาเวียงจันทน์โครงการ18ข้อพี่น้องรัฐบาลภายขัวเฮาคงควรจะเรียบเรียงคนเรียบเรียงให้ดีกว่านั้น
ข้าพเจ้าเกิดใหม่รุ่นหลังข้าพเจ้าก็ได้เห็นว่าลายขอที่ว่าบกพองในสัญญาเวียงจันทน์จึงเฮ็ดให้สปป.ลาวเนี่ยมันเลื่อนลอยได้เท่าถึงวันนี้กับแก้วแดงที่มันเลื่อนลอยได้ในแผ่นดินลาวของพวกเราถึงวันนี้แต่ยังมีหลายอย่างที่ว่าพวกสปป.ลาวบ่เข้าใจในโครงการ18ข้อเฮาสามารถเอาพิษเอาแมนพวกแก้วแดงได้มาที่มันเข้ามาแทรกแซงอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาถ้าคนลาวของพวกเฮานี่หากใครความร่วมมือกับพวกเฮาในหน่วยงานสามเหล่าทหารกะของพวกเฮาหลายคนยังเบิ่งทหารกะบ่ทันออกนั่งเข้าใจทหารกะบ่ทันถือคิดว่าทหารกล้านี่จะเอาความสามารถมาแต่สัตว์ไปบังคับให้พรรครัฐขึ้นศาลโลกพี่น้องสิ่งที่เฮามีไว้เฮาบ่สามารถจะบอกกับท่านได้และสิ่งที่เฮาบอกได้ก็คือการบังคับให้พรรครัฐขึ้นศาลโลกไทยได้ก่อนปี2025ก่อนปี2026ท้ายปี2025พรรคลัทธ์ต้องเตรียมตัวขึ้นศาลฟ้องร้องกับสามเหล่าทหารกะรัฐไปยังพรรคลัทธ์จึงลังเลไปยังพรรคลัทธ์จึงบ่กล้าขึ้นศาลลูกกับสามเหล่าทหารกะก็พบโครงการ18ของที่มันแจ้งข่าวออกมาให้รู้จักว่าแก้วบ่มีสิทธิ์จะเลื่อนลอยอยู่ในประเทศลาวได้พรรครัฐในปัจจุบันนี้บ่มีสิทธิ์ยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม75นั่นคือผิดต่อนโยบายผิดต่อสัญญาโครงการ18ข้อและนักไปกว่านั้นก็คือการโคตรล่มขาล่างเสื้อซากเผ่าพันธุ์คนลาวจนกว่าจะดับศูนย์จนหมดอันนั้นคือนัมเบอร์1เลยพี่น้องแต่ถ้าหากว่าพวกคณะของพรรคหลักที่รุ่นใหม่นี่นะพวกผู้แทนราษฎรพวกรัฐมนตรีใหม่ๆอย่างนี้นะหากเขามายื่นหัวมือเข้าข้างพวกเขาก่อนจะพรรคหลักจะถึงลงโทษและจะเป็นวิธีทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธีจะเรียกว่าคำเบ้าละลอยของพวกเขาในปัจจุบันนี้พรรคละลักคิดมันอาจจะคิดว่าบ่มีความมูลแห้งบ่ว่าแต่ของสามเหล่าทหารกาบ่ว่าแต่ของนักการเมืองต่างๆมันคิดว่าบ่มีผิดไพ่อย่างมดพี่น้องแต่ให้เข้าใจว่านโยบายของสามเหล่าทหารกะของพวกเขาบ่แม่นว่าจะข้าก็เพิ่งเกิดขึ้นมานี่บ่แม่นว่าฮักจะเกิดได้4-5ปีนี่บ่แม่นตั้งแต่75มานโยบายของสามเหล่าทหารกะยังคือฟืดสัญญานี่มาตลอดเขาขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเมื่อก่อนเขาจึงเฮ็ดบ่สำเร็จแต่ตอนนี้เขาบ่มีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเขาล่ะตายหมดละขออนุญาตเขายังมีแต่ผู้น้อยในปัจจุบันนี้ที่เขาขอมาร่วมมือกันกู้เอาละเอกราชลาวเขาขึ้นมาเขาจะไปรอไผอีกเขาจะไปถาไผอีกแบนไผจะมาตักน้ำให้เขากินขาเขาบ่ตักเอาเองเขาแบนไผจะทำหน้าปลูกเขาให้เขาให้เขากินถาเขาบ่เฮ็ดเองเขาพี่น้องคนเล่าในประเทศมีละหมากไม้หลายล้านคนที่ทุกข์ยากปากมองที่ถูกพรรคละลัดกดขี่ข่มเหง
ที่ชื่อพักละขูดที่ขูดเนื้อเชื้อหนังมีบังคับเก็บภาษีเก็บทุกอย่างควรจะหันทิศทางเปลี่ยนทิศทางนำเอาลูกเอาเต่าของตนเองที่เขาไปห่วมก็ผักระดับนั้นที่ไปหับใส่ผักระดับนั้นถอนตัวออกมาพี่น้องหาหนทางร่วมกันใครจะเป็นผู้ขับไล่ผักระดับได้อยู่ในประเทศกำลังประสบสนอยู่ในประเทศสามเหล่าทหารกาจะเป็นพลังเป็นผู้นำอยู่ในต่างประเทศเพื่อนำเอาคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะเสนอต่อสหประชาชาติให้สหประชาชาติได้เห็นน้ำกันบ่คือในสมัยก่อน75เล่าพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นยืนอำนาจจนแตกสลุปผู้ฝ่ายจงเขาตั้งศูนย์อพยพขึ้นอยู่ในประเทศไทยนั่นจะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขาโค่นล้มรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ผู้นำของพวกเขาบวกกลับขึ้นมาสุดมิจะไปหนาติ๊กๆบ่เลี้ยวขึ้นหลังปล่อยให้ประชาชนคนธรรมดาเป็นผู้ลุกขึ้นต่อสู้เท่าทุกวันนี้ก็คือกันพี่น้องแล้วพวกท่านจะไปรอผักพวกท่านต้องตัดสินใจเองว่าจะลุกขึ้นหรือบ่ลุกขึ้นการลุกขึ้นเข้าร่วมกับซ้ำเหล่าทหารกะมันบ่ได้มีผิดมีภัยพวกท่านสามารถเข้าร่วมทหารกะได้ทางออนไลน์บริจาคเงินเข้ามาพี่น้องทางออนไลน์ถ้าเฮามีเงินเฮาก็เฮ็ดได้ถ้าเฮามีเงินเฮาเฮ็ดได้เฮาบ่จําเป็นจะไปล่อให้ประเทศนั้นบ่ให้ไปล่อไปล่อประเทศนี้มาซอยเหลือเฮาว่าสมนี่พวกท่านคงควรจะเข้าใจล่ะคนเล่าของพวกเขาท่าพวกท่านหักสัตว์จะปล่อยให้สัตว์ของพวกเขานี่ตกไปอยู่เป็นหัวเมืองขึ้นของสัตว์อื่นพี่น้องบ่มีภัยอยู่คำฟ้าข้าพเจ้าก็บ่ได้อยู่คำฟ้าคนทุกคนบ่ได้อยู่คำฟ้าสภาพการมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องและไพ่จะเป็นผู้หับเคาะหับกรรมแม่นไพ่จะทุกข์จะยากคนเล่าอยู่ในประเทศว่ามันคนเล่านอกประเทศและคนเล่าในประเทศจะลังไลกันออกมาหางานทำอยู่นอกประเทศด้วยเหตุใดด้วยว่ามันทุกข์มันยากเข้าขาดแน่งแก้งขาดหมอกจึงพากันลังไลออกไปทำงานอยู่ต่างประเทศไปคัดแย่งงานการของพระเจ้าให้บอกพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นด้วยหูดูแต่ตามาก็เกิดมาจากผักไปละเกิดมาจากปฏิคอมมินิที่มันกดขี่ข่มเหงพวกเขาและเป็นยาพวกเขาบุรุษขึ้นต่อสู้เขาจะไปนั่งทานั่งคิดแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ย่านกลัวผักลัดเขาจะจับจะกุมเฮาโน้ข้าพเจ้าบ่ได้สั่งให้พวกท่านออกมาเดินประท้วงข้าพเจ้าบ่ได้สั่งให้พวกท่านออกมายื่นถือป้ายขับไล่ผักลัดออกจากอำนาจการปกครองข้าพเจ้าบ่ได้บอกให้พวกท่านออกมาโจมตีผักลัดโน้เฮาพี่น่ะโจมตีผักลัดนะทหารกล้าพี่น่ะเป็นผู้โจมตีผักลัดนะพวกท่านมีหน้าที่คือการเข้าร่วมขบวนการสำรวจทหารกล้าทั้งหลักคือข้างออนไลน์บริจาคเข้ามาให้พวกเขาเขาต้องไม่ต้นทุนเขาจึงเหตุการณ์เรื่องใดพี่น้องเขาต้องไม่ต้นทุนมากไม่หลายล้านดอลลาร์เขาจึงเขาจึงสามารถเคลื่อนกำลังของเขาได้ข้าพเจ้าเคยบอกพวกท่านว่าบ่มีประเทศใดดอกที่เขาจะสะสมเงินในครอบครัวข้าเจ้าหรือมาเหตุการณ์เมืองโอ้มีดอกพี่น้องล้วนแล้วแต่เงินกองกลางของประชาชนทั้งหมด
ผู้ใดผู้หนึ่งจะหลอกมาแลนแคมเปญออกมาแลนเป็นผู้แทนก็ต้องได้ใส่เงินกองกลางผู้ใดจะออกมาแลนเป็นผู้นำประเทศก็ต้องใส่เงินกองกลางต้องยืมเงินของกองกลางมาเฮ็ดมาแลนหลังจากแล้วนั่นก็กลับมาใส่เพิ่นพี่น้องประธานชอบมีเงินเป็นพันๆล้านดอทหนึ่งแล้วก็บริจบจากทงเราแบ่งเงินของริพับลิกันเข้ามาซอยเพิ่นให้เพิ่นในลงเลือกตั้งจนกว่าจะกลายเป็นประธานอันนี้ก็คือกันคนลาของคนจะเข้าใจจะมาซ้ำเติมซ้ำเราทหารกาว่าบ่มีเงินบ่มีคำนี่พวกท่านถึงบ่บอกถึงถึงถามว่าจะเฮามีเฮาก็บ่สามารถพี่น้องเพราะประเทศลาวบ่แม่นของข้าพเจ้าคนเดียวประเทศลาวบ่แม่นของทหารเราทหารกาคนเท่านั้นทหารกาอยู่ต่างประเทศนี่ล้วนแล้วแต่มั่งมีดีได้เบิดทุกคนบ่ได้ทุกบ่ได้ยากแต่หน้าที่ของการกู้ชาติเนี่ยมันของประชาชนคนลาวทุกคนบ่แม่นแต่เป็นทหารกาเท่านั้นทหารกาออกมาแค่แต่เป็นผู้นำในขบวนการต่อต้านเท่านั้นบ่แม่นพวกประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านโนเฮาเป็นผู้ต่อต้านประชาชนเป็นผู้ให้กำลังใจได้บ่พี่น้องเป็นอย่างละคนเล่าเฮาบ่เข้าใจวิธีคิดว่าโอ้ญาติออกมาบ่ได้ญาติเขาจับญาติเขากุมอ้าวไผบอกให้พวกท่านออกมาให้เขาจับไผบอกให้พวกท่านออกมาด่าเขาไผให้พวกท่านออกมาโจมตีเขาโนเฮาพินาด่าเขาน่ะทหารกล้าด่าแล้วพ่อแล้วพี่น้องประชาชนน่ะคืออยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนเท่านั้นเป็นยังเขาบอกเข้าใจกันเป็นยังคนเล่าบอกเข้าใจกันพี่น้องพวกท่านจะเลือกไผเป็นผู้นำในขั้นต่อไปมีไผใดพวกท่านคิดว่าจะเป็นผู้นำในการต่อต้านแก้วแดงนี้ในการต่อต้านอำนาจของพรรคประชาธิปไตยพวกท่านเห็นไผในที่ว่าเขาจะเฮ็ดได้ข้อถามเบิ่งโอกาสใดเนี่ยที่เขามาประกาศคือ3เหล่าทหารกาว่าเว้าคือ3เหล่าทหารกามีองค์การใดให้คิดคักๆพี่น้องถ้าพวกท่านผิดพลาดจาก3เหล่าทหารกาไปแล้วพวกท่านบ่มีโอกาสอีกประเทศเราข้าพเจ้าท่านท่องโลดพี่น้องประเทศเราบ่มีวันจะกลับคืนมาเหมือนเดิมนี่ถ้าหากว่าทหารกานี้เฮ็ดบ่ได้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจขนาดนั้นไผสิว่าข้าพเจ้าเว้าใหญ่ก็ตามไผสิว่าข้าพเจ้าดูถูกคนอื่นก็ตามเพราะข้าพเจ้าเห็นมาเบิดน่ะว่าไผเป็นไผและขบวนการต่างๆที่เดินสายกันทุกวันนี้เป็นไผมาจากไสและจุดยืนของข้าพเจ้าอยู่ในจุดยืนใดเฮาบ่ได้ท้าทายกับข้าพเจ้าเฮาบ่ได้อนาเว้าเกินโตเนาะเฮาฮู้เฮาบอกว่าเฮาฮู้แล้วพ่อถ้าพวกท่านยังล่อท่าผู้นั้นยังล่อท่าผู้นี้อายุสังขารพวกท่านมันบ่ได้อยู่หม่องเก่าให้เข้าใจทุกคนอายุเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีตายจากกันไปทุกวันทุกวันพี่น้องและพวกท่านยังจะล่ออยู่บ่เข้ามาเฮียข้องรวมกันเฮียข้องให้สหประชาชาติได้ฮื้อฟื้นสัญญานี้นำกันนี่มันจะดีกว่าพวกท่านออกมาเว้าเรื่องขอความกันช่วยเหลือความกรุณาปานี้จากพรรคระดับซึ่งมันเป็นไปบ่ได้หงก็คือหงกาก็คือกาพี่น้องมาจิ้งจอกก็คือมาจิ้งจอกมันบ่แม่นมาเซฟเฟอร์จะแม่นเซฟเฟอร์มันบ่แม่นมาเพชรบูมาจิ้งจอกก็คือมาจิ้งจอกมาเล่เหลี่ยมเล่ก้นก็คือมาจิ้งจอกมันจะบ่มีวันพัฒนาแก้ไขอันนั้นสันสัตว์อันนั้นของมันได้ให้เข้าใจถ้าพวกท่านอยากหลุดพ้นออกจากการกดขี่ข่มเหงของพรรคระดับนั้นควรจะช่วยกันรณรงค์ท่านมีลูกอยู่ต่างประเทศท่านมีหลานอยู่ต่างประเทศท่านมีพี่มีน้องอยู่ต่างประเทศทุกคนในประเทศลาวเนี่ยเกือบ 80% อยู่ในประเทศลาวเนี่ยมีพี่น้องอยู่ต่างประเทศ
ส่งเงินให้กินอยู่ทุกเดือนฮะเดือนละ100 200เดือนละ500 600ส่งให้กินอยู่ทุกเดือนพี่น้องแล้วพวกท่านจะกินไปหอดสอดมีมื้อนึงพี่น้องท่านก็ต้องตายจากพวกท่านไปด้วยเฒ่าด้วยแก่ให้เข้าใจจังซั่นและประเทศเรารัฐบาลประเทศเรายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่และลูกหลานเด่นหล่อนพวกท่านที่เกิดขึ้นมาหลังจากพวกท่านตายไปแล้วเขาจะอยู่กันแบบไหนเขาจะอยู่กันแบบขาทาสหรือเขาจะอยู่กันแบบเป็นเจ้าของประเทศแต่ในอายุสังขารของพวกท่านอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นขาทาสแก้วแดงแล้วเป็นขาทาสในภาคแดนแล้วลูกหลานเล่นหล่อนของพวกท่านก็แห้งนักไปกว่านั้นพี่น้องบ่มีแผ่นดินอยู่เลยเป็นขาทาสยังดีกว่าบ่มีแผ่นดินอยู่ท่านเข้าใจจังซั่นสุดท้ายมาลูกหลานของพวกท่านก็กลายเป็นแก้วแต่ในถึงเวลานั้นแล้วลาวก็จะเป็นแก้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตายจากพวกจากโลกนี้ไปแล้วคือกันแล้วไผจะซอยพวกท่านบ่มีไผสุภาพวงศ์มันก็ตายไปละเป็นขี้ดินขี้ฝุ่นไปละมันบ่มีสามารถจะลุกขึ้นมาซอยพวกเจ้าได้อีกละให้เข้าใจจนสั่นถ้าหันจะเห็นประเทศลาวนี่กลับคืนมามีเอกราชมีประชาธิปไตยเหมือนเดิมก็ต้องเน่งติ่งคำว่าเน่งติ่งต้องเข้าใจครับจะบอกไปแล้วคนหนึ่งก็ได้คำว่าเน่งติ่งผมจะหายออกมาแลนถือป้ายอยู่นั่นมานาแลนตามท้องถนนโน่มันบ่แม่นพี่น้องบริจาคมาให้สามเหล่าทหารเก่าให้เขาเห็นนำใบหน้ามือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเขานี่นะเพื่อจะเอาไปเสนอต่อสหประชาชาติวันนี้ขึ้นนำคะแนนเสียงนำจิตนำใจของคนเราทั้งศาสตร์ที่ต้องการสนับสนุนให้สารโลกทางการดีนำเอาสัญญาณนี่ขึ้นสารโลกและแก้ไขปัญหารัฐบาลอยู่ในประเทศเราให้อย่างสันติวิธีให้ถูกต้องตามกฎหมายเกมมันก็จะจบในไวๆโดดพี่น้องอันนี้ฮับโบมี่ฮับโบมี่ยังที่จะไปต่อต้านหรือว่าโบมี่ยังที่จะไปเสนอต่อสหประชาชาติใน45ปีนี่ไปยังการเมืองต่างๆที่ไปบ่ได้ก็ย้อนจะบ่มียังไปคำประกันมันต้องมีคำประกันจะใช้ยังไปคำประกันคันฮับว่าคะแนนเสียงของประชาชนคำประกันในการต่อพลิกปีนลัทธิหายใจมันเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยประชาชนมีจักเปอร์เซ็นต์ในจำนวนพลเมืองลาวที่จะเห็นดีเห็นพร้อมกับพวกเขาเพิ่นบอกถึงขั้นนั้นได้พี่น้องบ่แม่นว่าเฮาจะมาเว้ากันม่วนคือแต่ละวันแต่ละวันนี่แต่ละองค์การเอามาเว้ากันนี่ล่ะ45ปีนี่เว้ากันอยู่ภายในตัวเองตัวร่วมกันหลอกร่วมกันเป็นไปวันๆจนฮอด45ปีผู้ตายตายไปผู้ยังก็มาตัวต่อพี่น้องหมดเวลาแล้วสามเหล่าทหารกาออกมาแล้วสามเหล่าทหารกาจะตัดหมดพี่น้องขบวนการแบบนั้นเขาจะตัดเปิดเผยหมดบอกให้ไผออกมาหลอกลวงประชาชนอีกต่อไปเขาจะเปิดโป่งทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบบอกโป่งใส่บึงนกตอบุญทอนพายุไซแล้วเดี๋ยวนี้สามเหล่าทหารกล่าวออกมาดร.บุญธรเป็นเกิดเป็นฟืนเป็นไฟออกมาโจมตีสามเหล่าทหารกล่าวเดี๋ยวนี้ไปใส่พันธมิตรยังคนว่า ADL International ออกมาไปใส่เดี๋ยวนี้พี่น้องคือโปรดงบรังคือเก่าเงินคำมากมายหลายแสนดอลลาร์ไปใส่เบิดนี่แหละคือการหลอกลวงพี่น้องต้มตัวการต่อสู้นี่จะเบิ่งคนว่าเขาจะสู้เขาจะสู้แบบไหนและอดีตของเขาเป็นไผ่มาจากสัตว์ตระกูลลุนศาสตร์เขาเป็นไผ่มันลูกไก่ตี้หรือลูกไก่แจ้ก็ต้องเบิ่งทุกอย่างพี่น้อง
ก่อนจะเป็นผู้นำผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาได้ก่อนจะถือคนเลือกขึ้นมาได้เขาเบิ่งเบิดแม่แต่ห้อยเล็บห้อยตีนเขาก็เบิ่งเบิดพี่น้องสหรัฐอเมริกาเป็นบทเทียนให้เฮาเขาสิทธิ์สอนให้เฮาทุกอย่างแล้วเป็นยังนานาศาสตร์จึงบ่ซอยเฮา45ปีผ่านไปเป็นยังเขาบ่ซอยเฮาเพราะเฮาล้มเหลวมาตลอดรัฐบาลภายครัวเฮาในสมัยก่อนบ่เข้มแข็งบ่เด็ดเดี่ยวเขาจึงบ่ซอยเฮาและเฮารุ่นใหม่เฮาจะมาปี้ใหม่มาเฮ็ดใหม่มารีฟอร์มใหม่เฮาต้องขอกำลังใจจากประชาชนก่อนว่าเฮาจะเขาก็เบิ่งเฮาคือกันว่าเฮาจะเข้าถึงประชาชนได้หลายปานใดประชาชนจะเห็นดีเห็นพร้อมกับเฮาหลายปานใดทั้งกันน่ะนะพี่น้องเฮาจะมาบอกกันม่วนโอ้จะเอาประเทศลาวปีนั้นจะเอาประเทศลาวปีนี้โอ้คนในประเทศลาวจะลุกขึ้นมาต่อเดินขบวนต่อต้านอยู่บนหันบ่อนี้อันนั้นฝันกังเวนฝันกังเวนพี่น้องถือเขาหลอกมาตลอดถือเขาหลอกใส่มาตลอดสบายดีท่านเป็นคนสบายดีท่านดร.ฟารีสบายดีสบายดีทั้งครอบทั้งครัวน้องสบายดีพวกแม่พี่น้องชาวลาวที่สดับรับฟังตามเราทหารกล้าอยู่มือเป็นมือที่สองตอนประสบปริออกมาเป็นมือสุดท้ายเนาะแล้วก็ขอทักทายสบายดีท่านจักจะเนื้อเอื้อในบุตรแดงแล้วก็ขอทักทายสบายดีพวกแม่พี่น้องชาวลาวเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่สดับรับฟังน่ะประสบปริออกมามือนี่เนาะก็ขออ่านพ่อไม้พ่อมือจะขอการพ่อไม้พ่อมือกดไลค์กดแชร์ให้ได้ผู้ละแชร์ผู้ละไลค์ไปเรื่อยแชร์ไปเรื่อยไอ้ชาวพม่าชาวลาวเฮาอยู่ทั่วทุกมุมโลกพี่น้องชาวลาวลูกหลานอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่ที่เข้ามาสนับเราฟังกดไลค์กดแชร์มันไปเรื่อยๆก็ขออันพ่อแม่ฮ้อมมือให้ได้ฟังให้ร่วมกันทุกทุกโลกทุกทุกมุมโลกเนาะก็ขอขอบขอบใจถามว่าผู้ใดกดไลค์กดแชร์กับเป็นการพ่อแม่ฮ้อมมืออีกแบบนึงที่บ่ได้เสียงเสียคำเป็นการสนับสนุนกันอันนี้ก็ขอพ่อแม่ฮ้อมมือน้อขอขอบใจที่กดไลค์กดแชร์ขอให้อยู่ดีมีแรงแล้วก็ตอนที่เข้ารายการครับก็จะขอไปเข้ารบผู้รักผู้ใหญ่คือพนักงานในคนชุดใจของสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าเนี่ยพอธรรมชาติเนี่ยพอปรารุณซีหลักท่านเคี้ยที่ออกมาเมื่อกี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไปก็ขอหายวันหายคืนหลักท่านที่ปรึกษาทุกท่านทหารกล้าของเฮาทุกเหล่าทุกเมืองทุกรัฐทุกครอบครัวทุกคนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนอกจากขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้ให้ตั้งกันให้มั่นคงให้แน่นเงี้ยแกนให้หาสมาชิกเพิ่มสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆให้เข้ามาสดับรับฟังในการสามเหล่าทหารกล้าที่ออกมาแต่ละมื้อแต่ละวันคือสามเหล่าทหารกล้าแทนดร.ฟารีที่ข้าพเจ้าก็คือกันออกมาเผยแพร่ความรู้และออกมาเผยแพร่ทั้งการเมืองให้พ่อพี่น้องลูกหลานเห็นว่ายังที่บ่เข้าใจและหลายพรรคการเมืองที่ยังบ่เข้าใจนั่นมันเป็นการผิดพลาดมาได้40กว่าปีแล้วนั่นที่ท่านดร.เรามานั่นก็ถูกต้องท่านดร.ฟารียุคนี้หันยุคมันเขาจะต้องได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดพลาดไปนั่นเอาออกมาให้มันหมดเพราะว่ามันจะหมดเวลาหมดรุ่นเขาไปแล้วรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็จะไม่เข้าใจจะไม่รู้จักว่าการเมืองประเทศลาวของเขาแตกแยกเป็นยังไงมาล้านชาติของเขาพระราชนาจักรลาวของเขานั่นที่มีอบมุกอยู่นั่นเป็นยังคนแตกแยกกันมาเป็นยังเขาเป็นสามพรรคสี่พวกเป็นยังคนมีแนวลาวหักชาติเป็นยังคนมีพรรคเป็นกลางมันเป็นยังคนมีเวียดนามเข้ามามันเป็นยังคนสัญมีสัญญาระหว่าง54 62 73มันเป็นยังคนมีสัญญาระหว่างสัญญา18ข้อนี้มันเป็นยังสัญมีสัญญาระหว่างลาวรวมแล้ว73เนี่ยค่อยเข้าใจพ่อพี่น้องนี่แหละสงครามอินโดจีนสงครามอินโดจีนระหว่างลาวเวียดนามเขมรนี่ที่จริงลาวเฮานั่นเป็นสงครามน้อยๆเป็นสงครามชิ้นลึกลับของซิกเรตวอร์ผู้ที่ฮู้เรื่องซิกเรตวอร์นี่แล้วก็มีรีคอร์ดเอาไว้นั่นก็คือทหาร FBI ก็แหละที่เขาไปลบอยู่ลาวเฮานั่นแหละมีหลายคนก็ตายไปแล้วก็มีที่ยังเหลือมีชีวิตก็มีเป็นเกือบ100ปีแล้วก็มีเป็นซิกเรตวอร์สงครามน้อยๆระหว่างประเทศ แต่สงครามมันใหญ่ที่สุดที่เปิดเผยก็คือสงครามเวียดนามวอร์นั่นแหละคือว่าประธานาธิบดีนิกสันริชาร์ดนิกสันนั่นแหละแต่คราวนั้นคือท่านเรามาเนี่ยถูกต้องที่เซ็นสัญญากันเซ็นสัญ
ระหว่างอเมริกาเหตุสงครามกันเช่นสงครามกันนั่นแต่ว่าอเมริกาจะเข้าไปพวกพันไปตั้งฐานทัพนั่นบ่ได้ก็ย้อนว่าสงย้อนว่าฝรั่งเศสกันปลดปล่อยเฮาตั้งแต่1954 55ให้ลาวนั่นเป็นกลางหลังจากเสียดินมินสู้ให้ให้พวกเวียดนามเหนือแล้วดินมินสู้ก็เหมือนแข็งนั่นเสียให้เวียดนามเหนือนั่นแล้วก็มีแข็งหัวพันอยู่ซ้ําเหนือนั่น2แข็งนั่นเป็นที่ตั้งของพวกอิสระหรือว่าเดียวเราขายชาติเดียวเรามั่งชาติเท่าสมมือนี่แหละเพราะว่าที่นอกนั่นเขาเข้าใจนักการเหมือนกับว่าเข้าใจเวียดนามนั่นที่จริงถ้าเขาจะตีเอาเวียดนามใต้เนี่ยบ่ยากจักดีถ้าเขาจะเอาเวียดนามใต้เขาก็ได้แล้วแต่เป็นอย่างเขาคอยมาเอาเวียดเอามาเอาลาวเพราะว่าเขามีแผนการจะเอาลาวมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสพูนเขามีโครงการจะเอาฝรั่งแต่ฝรั่งมันค้าฝรั่งเศสหลังจากฝรั่งเศสได้เสียเบียดเมืองแข็งเรียนเงินฟู่เขาไปแล้วนั่นจังคอยมาเซ็นสัญญาให้ลาวนั่นเป็นกลาง1955นั่นให้มีเอกราชให้เป็นกลางแล้วหลังจากนั้นพวกฝ่ายเป็นกลางนั่นจะเข้ามาปฏิวัติก็คือนั่นพ้นกองหลอกกองแลนั่นแหละไปพ้นสีโหนั่นแหละเข้ามาปฏิวัติแล้วฝ่ายเป็นกลางพวกอันน่ะและหลายท่านนั่นที่เข้าว่าอันปฏิวัติมันกับบ่ได้ผลสมัยนั้นเจ้าสมสนิทเป็นนายกแต่ยังบ่ได้ฮอดปีกออกปฏิวัติออกแล้วกับเพื่อนท่านผู้ชนะนี้ก่อนนี่แหละเขาเป็นนายกแทนสุขานวงศ์ก็เข้ามาแล้วตอนนั้นก็เข้ามาแล้วก็ถือขับไล่ออกไปถือยิงจับไป13คนไปถือคันอยู่ฮอกมาพุ่นเค้งนี่แหละเพราะว่าพี่น้องจะค่อยเอาหนีออกไปอีกทีนึงนี่แหละก็ไปร่วมกันนั่นแหละเจ้าเขามีเวียดนามหรือว่าโฮกิมินหรือว่าเวียดมินหนุนหลังโดยตรงเพราะเป็นพี่น้องแล้วสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาทำสงครามเข้ามามาตั้งฐานทัพในประเทศลาวนั่นบ่ได้มันค้าง62 1962นี่เพราะว่าฝรั่งมอบให้ลาวนั่นให้ลาวเฮาได้เป็นกลางจะบ่มีประเทศใดนานาชาติจะบ่มีกำลังอย่างไรหันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันมีแต่องค์การยูเซดเข้าไปช่วยเหลือองค์การยูเซดคือองค์การสงเคราะห์เข้าไปช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจเงินค้ำเงินเดือนทหารข้าราชการต่างๆก็ออกไปจับยูเซดนั่นแหละ CIA นี่แหละเป็นผู้ช่วยเหลือ CIA มันไผ CIA คือสหรัฐอเมริกานี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เข้าใจแล้วเรื่องนี้นั่นเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาจึงไปตั้งฐานทัพอยู่ไทยหุ้นแล้วหลังจาก73เฮาเซ็นสัญญากันแล้วนั่นลาวนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสปป.ลาวนั่นสหรัฐอเมริกาก็ได้ย้ายฐานทัพออกจากไทยได้พ่อแม่พี่น้องอยู่บ่ได้ได้เพราะว่ามันจะไปพัวพันกับไทยเนี่ยไทยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเวียดนามก็ได้หยุดสถานที่แล้วก็ได้หยุดฐานทัพอยู่ไทยได้หยุดเหมือนแต่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าการช่วยเหลือในด้านพันธมิตรยังอยู่แต่ว่าฐานทัพอยู่ในไทยสมมติมันก็ยุบไปหมดแล้วแต่ว่าฐานทัพอยู่ในไทยมันก็ได้ยกให้เป็นฐานทัพบ่มีประสิทธิภาพอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้ขอให้เข้าใจว่าสงครามนี่ในลาวนี่น่ะมันมีสัญญาอนุสัญญาเฮานี่สำคัญที่สุดระหว่าง54 62 73สัญญากันบัดสุดท้ายนี่น่ะลาวรวมลาวนี่สัญญาระหว่างรัฐบาลฝ่ายขวารัฐบาลฝ่ายซ้ายรัฐมนตรีผสมทั้ง2ฝ่ายนี่อันนี้ท่านดร.พอลี่เรามานี่ก็ถูกต้องที่ว่ารัฐบาลลาวน่ะสมัยนั้นเป็นรัฐบาลอ่อนแอบ่ฮู้จักเล่ห์กลเขาบ่ควรที่จะเอาศัตรูของเขามาร่วมปฏิบัติงานกันบ่ควรจะเอาศัตรูเขามาเซ็นสัญญากันแล้วร่วมเป็นรัฐบาล2ฝ่ายรัฐมนตรี2ฝ่ายนั้นผิดประเทศศัตรูก็คือศัตรูเห็นว่าประเทศไทยนั้นเขาขับไล่คอมมิวนิสต์ออกฝ่ายคอมมิวนิสต์ออกสมัยถนอมจอมพลประภาสนั้นเขาไล่คอมมิวนิสต์เขาปราบปรามแล้วเขาเอาคอมมิวนิสต์เอารัฐบาลคอมมิวนิสต์เขามาเป็นมานั่งในสภาบอกเขามาเป็นนายพันนายพลในกลุ่มกองทหารบอกบ่มีเพราะว่าศัตรูก็คือศัตรูเขาเห็นกันชัดไหนปราบและอันนี้ว่าการซัพพอร์ตเรื่องการช่วยเหลือระหว่างลาวเขานี่อันนี้เนี่ยข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนักการเมืองให้ได้ยินให้เข้าใจว่าเอาตัวอย่างพม่าเนี่ยเจ้ายอดศึกสมัยก่อนนั่นขุนชานั่นเป็นอย่างเขาวันนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นมีสมาชิกหลายขึ้นย้อนอย่างเพราะว่าเขาซัพพอร์ตกันไทยใหญ่แห่งจะไปอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ประเทศนอกนี่ก็หลายเขาได้เงินเดือนแต่ละเดือนเขาส่งไปซัพพอร์ตกันเป็นสมาชิกใครคือเป็นสมาชิกทหารกล้าดีเลยครับเจ้าเคยบอกอยู่ว่าเซ็นออนไลน์เข้ามาคนหนึ่งดอนหนึ่งก็แล้วแต่ห้าดอนสองดอนก็แล้วแต่อันนั่นแหละเป็นสมาชิกสนับสนุนเป็นนัมเบอร์เป็นเสียงโหวตเอาจะเอาชื่อคนเอานั่นแหละขึ้นศาลขึ้นทหารประชาชาติพม่าเขาจึงได้หลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นเขาเอายังไปซื้ออาวุธพม่าไทยใหญ่หรือว่าเจ้ายอดศึกเขาเอายังไปซื้อลูกปืน
ข้าวยังไปซื้อข้าวกินข้าวยังไปซื้อส่งเสือข้าวยังไปซื้อยืมซื้อยูนิฟอร์มทหารก็ย้อนการสปอร์ตของประชาชนเขานั่นแหละอันนึงอันที่สองมาเขามีน้ำหนักเขามีตัวเลขเขามีตัวสปอร์ตเขามีเสียงสนับสนุนสหประชาชาติที่คอยยืมมือเขาไปซอย 30-40% ให้พ่อยเข้าใจสั้นเพราะว่าทหารกล้าเฮานี่ก็ต้องการเสียงสปอร์ตจากพ่อพี่น้องชาวลาวอยู่ทั่วทุกมุมโลกขอให้เกิดการสปอร์ตเซ็นพิเศษเข้ามาเซ็นทั้งออนไลน์เข้ามาเดือนละดอนเมื่อผู้ละดอนทำให้เป็นออโตเมติกทำให้ได้หลายเข่าหลายเข่าหลายเข่าเป็นล้านสองล้านสามล้านอันนี้แหละที่การสู้ทั้งการเมืองส่วนนั้นสัญญาสามฉบับระหว่าง54 62 73นี่เป็นสัญญาที่คมแหลมแหลมคมที่สุดในด้านการสู้นั่นแต่ว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองของเขาหลายๆบรรดาเจ้านายสมัยก่อนนับตั้งแต่ออกมา74 75 76ว่าเข้าใจตัวนี้ว่าเข้าใจว่าพื้นฟูสัญญาตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนก็เลยว่าสัญญานี่มืดไปแล้วหลังจากเขายึดอำนาจไปแล้วว่าเฮ็ดยังบ่ได้สัญญาบ่มีความหมายแล้วมันบ่แม่นสัญญาตัวนี้มันยังค้างคากันอยู่ในสภาโลกมันอยู่ในศาลโลกอยู่แต่เฮาบ่เก็บมันขึ้นมาบ่ฟื้นมันขึ้นมาเฮาเสียให้เขาย้อนสัญญาเฮาก็ต้องเอาสัญญาตัวนี้ขึ้นมาแก้ไขมันจะค่อยจะแก้ไขได้พ่อพี่น้องและนักการเมืองทั้งหลายขอฝากให้ตัวนี้ให้เป็นเฮ็ดโฮมเวิร์คแน่นอนขอให้เข้าใจเราพรรคการเมืองและประชาชนคือกันโดนเส้นขม้าออนไลน์ขม้าให้เขามีทิ้นให้ทหารกล้านี้มีทิ้นมีทิ้นแล้วมันจะเห็ดไปใส่ได้ง่ายจ้างรอเยอะกว่าข้าไปสอบไปศาลมันจะมีรายจ่ายทางนั้นเห็ดหมอข้าพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังนอกว่าเกี่ยวกับเจ้ายอดเสือกันเป็นอย่างเขาคอยอยู่ได้เป็นอย่างกองทัพเขาคอยเติบใหญ่ขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นนู่นเขามีทิ้นนู่นเขามีสับการสปอร์ตทีมมีการซัพพอร์ตแล้วก็ต่างประเทศซัพพอร์ตอันนี้เฮาเริ่มต้นมาบ่มีหยังหมดในทหารกล้านี่ว่าไง4 5 4เพิ่นผ่านมานี่ทหารเป็นต้นเป็นโตนี่3ปีทหารเป็นต้นเป็นโตมา3ปีเต็มๆนี่แหละมันยังบ่ทันมีหยังมีกับบ่ทันแข็งแกร่งแต่จะมาเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองที่เฮ็ดกันมา4 50ปีนั้นข้าพเจ้าบ่แม่นย่องเนาะทหารกล้าเฮาไปได้ไกลไปได้หลายไปได้ลึกที่สุดแล้วก็ถูกต้องตามนโยบายที่สุดพ่อพี่น้องถูกต้องตามหลักการตามอุดมการณ์ที่สุดถ้าว่าเขาออกจากตัวนี้แล้วเขาจะบ่มีสิทธิ์เข้าไปต่อรองกับเขาในด้านกฎหมายเพราะให้พ่อแม่พี่น้องนั้นเข้าใจเนาะเอาขอบใจหลายๆท่านดร.เฟอร์รี่เอาไปบายขอบใจงามท่านแม่คงสุสัตนาพี่น้องฟังกันครับท่านแม่คงสุสัตนาเพิ่นได้อธิบายอย่างชัดเจนอยากให้รู้จักว่าการซัพพอร์ตมันเป็นอะไรเหตุผลยังเขาต้องการการซัพพอร์ตการสนับสนุนครับโดยภัยดอกพี่น้องจะต้องด้วยมาแต่เกิดเจ้ายอดซึกเป็นเกษตรีคนหนึ่งในเมื่อในผ่านมาตระกูลของเพิ่นก็โคตรล่ำรวยพี่น้องมหาศาลแต่เพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้ถ้าบ่มีการสนับสนุนจากคนในศาสตร์ของเพิ่นคือท่านในคงได้อธิบายไปใครเป็นผู้สูงก็เจ้ายอดซึกเป็นผู้สูงใครเป็นผู้ให้กำลังใจก็เป็นประชาชนสามเหล่าทหารกล้าคือกันข้าพเจ้าได้บอกแล้วไผจะเป็นผู้สู้แต่แทนพวกท่านแม่นทหารกล้าเป็นผู้สู้ตามท่านไผเป็นผู้ด่าพรรคระดับทหารกล้าเป็นผู้ด่าแทนพวกท่านพวกท่านแค่แต่บริจาคประจําเดือนเข้ามาซดซวยให้กระบวนการของพวกเขานี่เติบโตขยายขึ้นไปให้กว้างขวางไปเรื่อยๆบ่แม่นว่าจะมานั่งเว้าได้นี่หลายอย่างที่เฮาเว้าบ่ได้พวกท่านก็ต้องเข้าใจทหารกล้านุ่งเครื่องแบบออกมาออกขนาดนี้แล้วพวกท่านต้องมั่นใจข้าพเจ้าเป็นไปพวกท่านกับคนจะเข้าใจนะเพราะว่า5ปีที่ข้าพเจ้าออกมาแถลงการณ์หรือบอกออกมาในหน้าโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนทั่วโลกได้รับรู้พี่น้องการออกมาในสําหรับทหารกล้าบ่แม่นจะมาบอกแต่หน้าทีวีเอกสารแต่ละฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนไปแต่ละประเทศเขียนไปแต่ละองค์การปีนึงเป็น10กว่าฉบับพี่น้อง10กว่าเพจที่เคยข่าพระเจ้าได้เอาขึ้นหน้าจอให้พวกท่านเบิ่งว่าเป็นว่าเขาจะมานั่งเขียนหนังสือการเดียวกลุ่มได้10ปีโน้พี่น้องนั่นแหละมันบ่เว้ยเขาแจ้งการไปถึงสหประชาชาติแจ้งการไปถึงองค์การแต่ละองค์การแจ้งการไปถึงวอชิงตันดีซีให้พนุจักว่าทหารกล้าเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงและแก้ไขการเมืองเราอยู่ในประเทศเรา
เขาก็เจ๋งขนาดอะไรพี่น้องบ่มีองค์การในเมืองไรดอกพี่น้องที่พวกท่านเห็นนี่น่ะที่เจ้าว่าคือซ้ำเราทหารกะบ่มีเสื้อขาพระเจ้านี่เสื้อโลดพี่น้องสำหรับเว็บล่าสุดที่ข้าพเจ้าเขียนออกมานี่ที่ข้าพเจ้าได้ส่งให้สมาชิกเขาอ่านกับทุกคนนี่ข้าพเจ้าก็ได้เขียนไว้เบิดนี่ในคอลัมน์บทในต้นที่3นี่บอกว่า It has been 4 years since the statement at the top of this page was written yet nothing has changed nation continue to be silent on this matter even when made aware through extensive gut wrenching evidenceof human treatment, civil and political right violation perpetrated on Laotian on their homeland. ทุกอย่างยังเงียบเป็นปกติอยู่ในประเทศเราถึงแม้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำท่วมบ่ไฟใหม่บ่หรือว่าผักละเก็บภาษีบ่เก็บค่าอันนั้นช่วยบ่ครูที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกทุกแบบอย่างทุกอย่างยังเงียบคือบ่มียังเกิดขึ้นแล้วใครจะไปซอยเฮา45ปีแล้วมันเงียบมาเนี่ยใครจะเข้าไปซอยเขาจะมาซอยเฮา no แต่ไฮเบิร์ดก็คักว่าเขาไปซอยผักระดับพี่น้องคนลาวในแต่ลาวนอกคือกันให้เข้าใจว่าเงินลังไหลเข้าไปในประเทศลาวแต่ละปีหลายร้อยล้านดอลลาร์เข้าไปซอยประชาชนลาวบ่เนาะเข้าไปซอยผักละให้หั่งให้มีให้หลับให้รวยและใครจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ในเมื่อว่า45ปีผ่านไปนี่มีนักการเมืองไหนว่าจะเขียนจดหมายไปรายงานสหประชาชาติเขียนจดหมายไปทวงถามเขียนพี่น้องแต่ว่าฉบับเดียวหั่นกุมหาปีรอท่าคำตอบทหารการนี่เขียนปี156การต่ำสุดถึง10กับต่ำสุดขึ้นไปพี่น้องเพื่อท่วงถามถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกเพื่อการแจ้งการให้เขารับผู้ทหารการนี่เป็นทางการถึงแม้ว่าจะบ่มีการช่วยเหลือจะก็ตามแต่เฮามีบทบาทอยู่ในการเมืองของต่างประเทศของนานาชาติได้แล้วสิ่งที่เฮาต้องการหลายที่สุดก็คือการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นจะให้มีแต่ทหารกล้านี่ออกมายื่นตัวแม้จะมี196ประเทศครับผู้ทหารกล้าก็ให้จังบ่ได้ถ้าบ่มีหลักฐานจากประชาชนคนลาวให้เข้าใจกันซะบอกกันว่าเฮาต้องการเงินของพวกท่านเพื่อมาหมุนใส่อย่างเดียวเงินนั่นคือเป็นคะแนนเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายบ่ให้พรรครัฐนำล่าพวกท่านนะบ่ให้พรรครัฐนำขาพวกท่านสิ่งเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะเห็นได้ถ้าพวกท่านออกมายื่นประท้วงกันอยู่ในประเทศเราพวกท่านก็ถึงขาแน่นอนถึงแคปแน่นอนข้าพเจ้าได้เตือนหลายครั้งผ่านไปผู้จะต้องด่าพรรครัฐกันเป็นพวกนักการเมืองอยู่ต่างประเทศผู้จะขับไล่พรรครัฐออกจากอำนาจการปกครองจะเป็นพวกนักการเมืองต่างประเทศประชาชนแก่จะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้เขาใช้ถูกสัตว์แต่พรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองอยู่ต่างประเทศนั่นเล็งใส่พวกพี่น้องประชาชนคนเราเป็นผู้ขับไล่ซึ่งมันก้องกันขาดเพราะเข้าหูว่าอยู่ในประเทศเราบอกมีไปคนใดคนหนึ่งจะมีความอาจองอาจกล้าหาญลุกขึ้นมาขับไล่ผักระดับใดเพราะทุกวันนี้พอได้ออกมาถึงจับมันพอได้ออกมาถึงจับมันให้บอกพี่น้องอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สอนให้ทุกคนอยู่ในประเทศเราน่ะที่วอร์นิ่งที่เตือนให้คนเราอยู่ในประเทศเราที่จะออกมาน่ะต่อต้านกับผักระดับจุดๆก็คือการขอแก้ตรงสัตว์เนาะอ่ะสบายดีอีกคืนหนึ่งท่านไมโครสบายดีอีกคืนหนึ่งเนาะแล้วต้องพูดฟรีก่อนจะหมดเวลาก่อนจะจบรายการมื้อนี้เนาะแต่ข้าพเจ้าจะขอ
เข้าไปอธิบายรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆสัก4 5นาทีเนาะครับแซ่บเลยอยู่ในประเทศลาวหั่นอยู่ในสปป.ลาวหั่นเขาควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนแล้วเพราะฉะนั้นลูกหลานไผสิฝากเงินไปให้ไผสิเฮ็ดการก็การขึ้นซ้ํากุมที่กุมหาคุมก็แล้วแต่จะต้องถูกจับอันนี้นะถูกจับไปแล้วเขาก็ใส่โทษ10ปี20ปีทรมานคือน้องหมดนักมวยหมู่นั้นคือเท่าอย่างโยถอกยกยื่นนักดนตรีคือกันไม่หมอบอยู่หน้าคือกันเพราะฉะนั้นเขาคุมสถานการณ์ได้แล้วท่านดร.เฟรี่มากการเมืองของเขาเนี่ยนะครับเจ้าเคยบอกเลยดิมากการเมืองของเขาคุมไว้แล้วเกยที่สุดแล้วแต่ว่านักการเมืองของเขาเนี่ยเลียนน้ำหลังเขาเพราะฉะนั้นที่ไปปั้นป่วนให้ลูกหลานเขาขึ้นมาเห็นบ่เงียบไปแล้วเดี๋ยวนี้เงียบกันมา2 3ปีขึ้นมา2กลุ่ม3กลุ่มมันออกเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ปล่อยใส่ละหายไปใส่ละท่านดร.เฟรี่ให้คิดเอาว่าหายไปใส่ละแต่ต้องถึงจับแน่นหมดคำว่าหายนี่ก็ต้องถึงจับจับไปใส่ละเขากับบุหุจักเอาไปใส่เขากับบุหุจักอีกคือดร.สมบัติสมพรนั่นคือกันคือหลายหลายทานคือกันเพราะฉะนั้นแผนการตัวนี้นะพ่อแม่พี่น้องพักในกลุ่มไหนจะแล้วแต่หวังว่าลูกหลานของเขาอยู่ในประเทศนั้นจะลุกฮือขึ้นจะลุกขึ้นประท้วงเขาฝากเงินไปเขาเหตุนั้นเหตุนี้นั่นอันนั้นผิดแน่นอนแล้วกับบ่ได้ผลขาดเจ้าของฟันธงไว้รถบ่ได้เสียเงินล่าจะเอาเงินไปซื้อน้ำใจลูกหลานของเขานั่นจะเห็นบ่ได้เขาคุ้มมากไว้หมดแล้วพอบ้านตาแสงทหารบ้านนั้นล้วนแล้วจะมีผลประโยชน์น้ำกันพวกนั้นเขาคุ้มไว้หมดแล้ว mm-hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นพี่น้องชาวลาวหันหวังว่าอยู่ไหนทั้งนั้นว่าเขาจะเห็นเวียกหันบ่เป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเข้ามาเห็นทางออนไลน์ถึงต้องไปซุกเซ็นกันมาดอนหนึ่งเข้าในออนไลน์นี่ปึ๊บร้อยคนพันคนล้านคนกับต่อหันมันได้สองร้อยสามร้อยสิอันนี้ผิดบ่ผิดกฎหมายเป็นเงินของทางท่านจะสนับสนุนพรรคใดก็ได้อันนี้บ่ว่ากันแต่ขอให้สนับสนุนพรรคที่ถูกต้องพรรคที่มีนโยบายที่จะฟื้นฟูเอาสัญญาอนุสัญญานี่กลับคืนมาฟื้นฟูเอาเอกราชนี่คืนมาได้ฟื้นฟูสุขสินทุกอย่างที่มันจะได้ผลนี่ขึ้นได้ใครขอพิจารณาฟังทหารกล้าแล้วเอาไปศึกษาเอาไปคิดพิจารณาแล้วหลายๆคนหลายพรรคแรกที่ว่าหายสาบสูญไปเงินเห็นบทสหภาษาเอาไปเชื่อร้อยล้านเชื่อ200ล้าน50ล้านซื้อเขาบ่ได้อันนี้พ่อพี่น้องหมาจอกก็คือหมาจอกพวกนี้คอมมิวนิสต์ก็คือคอมมิวนิสต์มันจะตายอยู่กันตลอดชีวิตลูกหลานเขาเกิดมาเขาก็ต่อมาเขาก็เป็นครองอำนาจอีกขยายอำนาจอีกขยายอิทธิพลอีกสืบต่ออำนาจกันไปเรื่อยเพราะว่าเขาจะมีหางมีมีเขาไม่ดีย้อนอย่างเพราะประเทศลาวของเขามีทรัพย์สมบัติยังมีการซ่อนเหลือทางต่างประเทศอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะสืบต่ออำนาจกันไปเรื่อยเขาไม่มีทางจะทุบหม้อข้าวหม้อแกงของเขาดอกพ่อแม่พี่น้องเพราะเข้าใจตัวนี้เนาะเขาจะใช้เงินกลุ่มสิบคนหาคนนี่ให้เขาถึงปฏิวัติขึ้นสมัยก่อนสมัยกองรอกองไรนั่นเป็นไปบ่ได้กำลังกระส่วนหน่อยที่สุดลูกหลานกลุ่มละซีละหานี่ออกเฟซบุ๊กเขาไปจับเอาลูกหายเป็นผู้ไปน้ำจับก็คนกันเองนั่นแหละคนในบ้านนั่นแหละพี่น้องๆกันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นของเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเขาบ่มาสู่ในด้านกฎหมายมาเซ็นออนไลน์เขากับทหารกล้านี่บ่มีทางข้าพเจ้าบอกแล้วฟันธงให้ก็ได้ทางเดียวเท่านั้นเขาฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาเซ็นออนไลน์เข้ามาเซ็นพิธีเซ็นเข้ามาอยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วโลกอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่บ่ผิดยังหมดบ่ผิดกฎหมายยังหมดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดและเสียงตัวนี้เป็นเสียงสนับสนุนที่ถูกต้องที่สุดเสียงสนับสนุนตัวนี้ของพ่อแม่พี่น้องนี่จะขึ้นสู้หาประชาชาติขึ้นสู้สากลสู้กันในด้านกฎหมายฟันฝ่ากันในด้านกฎหมายเฮาจังจะมีอำนาจขับไปต่อรองกับเขาได้พ่อแม่พี่น้องเพราะสักเดียวนี้เฮาจะมากุมนาซีราหาหวังว่าแล้วก็ย่อไปหวังว่าอาศัยพรรคหลายๆพรรคอยู่ในประเทศธนบัตรนิกายอยู่ต่างประเทศเห็นบ่หายไปเรื่อยแต่ละพรรคละพรรคละพรรคนั้นบ่มีไปแล้วย้อนหยังย้อนว่าพ่อแม่พี่น้องนี่ขาดการสนับสนุนสมาชิกก็เบื่อ10ปี20ปี40ปี50ปีแล้วบ่ไปใส่เนี่ยเก็บได้เงินเก็บได้เงินเก็บได้เงินกันแล้วนโยบายว่าเข้าถึงสหประชาชาตินโยบายว่าเข้าถึงสากลนโยบายนั้นก็บ่เข้าถึงมหาอำนาจคือสหประชาชาติก็บ่เข้าถึงนโยบายของ3ทหารกล้าคือดร.ฟรีว่าไว้นี่เข้าถึงสหประชาชาตินี่จดหมายนี่หนังสือครบรอบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเขาขึ้นศาลจะมีวิธีเดียวนี้เขาก็สนับสนุนการใส่ฟิติเซนเข้ามาทางออนไลน์ให้มันได้หลายที่สุดเสียงสนับสนุนคือข้าพเจ้าบอกว่าอะไรด้วยคือยังไงนั่นคือพม่านั่นเห็นบ่ล่ะเขาต้องมีเสียงสนับสนุนเขาจะแข็งแกร่งกันเท่าเสมอนี่สมาชิกเขาหลายเขาหลายเขาประธานช่ำคือกันก่อนประธานแต่ย้อนเสียงสนับสนุนนี่แหละเพราะว่าพี่น้อง
ทุกทิ้งทุกอย่างเสียงสนับสนุนนี่เป็นเสียงที่สำคัญที่สุดเป็นเสียงโหวตขอให้เข้าใจนักการเมืองเนาะเอาขอขอบใจให้ดร.ฟรีทีนึงครับบ๊ายบายขอบใจท่านในโครงสร้างอีกครั้งนึงพี่น้องให้เข้าใจว่าพรรคการเมืองต้องอยู่ได้เกินนั้นต้องกรมตำแหน่งประชาชนเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ปกป้องพี่น้องอย่าลืมว่าเล่าของพวกเขานี่มิจักผักผักการเมืองเบิร์นก็คักว่ามิจักผักผักการเมืองใน45ปีผ่านไปมากพี่น้องหลายคนเกินกว่าคนจำนวนคนที่เขามีเป็นยังไงจังหวัดพบว่า5คนกระตั้งผักพบคนกระตั้งผักเฮ็ดให้การเมืองเล่าของพวกเขาบ่มีประสิทธิภาพออกมาแข่งขันกันเองบ่ได้ไปแข่งขันกับสปป.ลาวได้ตามแม่คงมาแข่งขันกันเองตกอึกใส่กันว่าเพิ่นไปถึงฝุ่นไปถึงพี่เขาอ่องออฟฟิศนั่นเขาออฟฟิศย่างเขาออฟฟิศสหประชาชาติอยู่ในห้องสตีซี่นี่ก็มาอวดกันล่ะมาอวดกันล่ะความจริงเราย่างเขาในออฟฟิศอันห้องการสหประชาชาติอยู่ห้องสตีซี่นี่มันบ่ได้ยากแค่จะโทรไปเมคอัพพอร์ตเมนต์กับเขาขอเขาพบเขาเพื่ออธิบายเหตุการณ์เขาก็ให้เขาเขากลับมาต้อนรับอยู่หน้าประตูพี่บอลบัดจะเป็นเคาะตัวโน่เขามาต้อนรับเขาอยู่หน้าประตูพี่สองคนต่ำสุดเขาจะมายื่นถาดเจ้าหอดลงปึ๊บเขาจะมายื่นถาดอยู่หน้าประตูพี่ลงแล้วก็ย่างเขาไปในออฟฟิศพี่น้องแต่ว่าคนเล่าเขาส่วนใหญ่บอกเข้าใจการเมืองและก็ถึงโปรดักการเมืองนี่ออกมาเติมปลาแดกแป้งนัวใส่ให้มันนัวขึ้นให้มันหวานขึ้นให้มันแซ่บขึ้นสุดท้ายมาเป็นจะได้จมพี่น้องเบิ่งพวกท่านอาจจะบ่เห็นคักทอองค์การของพันธมิตรของดร.บุญธรดังขนาดใดพี่น้องแต่ข้าพเจ้าบ่เคยเห็นมันดังมาก่อนขนาดคนทั่วสหรัฐอเมริกานี่พากันตื่นเต้นทุ่มเทใจทุ่มเทกันสมาคมทุกๆสมาคมร่วมตัวกันจัดงานหารายได้ส่งให้ดร.บุญธรผู้ละ 5,000 ผู้ละ 10,000 องค์การทั่วสหรัฐอเมริกาจะได้ประเทศเราบุญธรจะเข้าไปสหประชาชาติพี่น้องสุดท้ายมาเป็นอะไรความแตกบุญภัยทับทมในความแตกภายในเององค์การ ADL แตกหักพี่น้องแตกสรุปผู้พายออกมาเป็นหลายกลุ่มหลายก้อนมาเป็นอินดีพีเดนต์กันนี่ออกมาเหตุการณ์เมืองผู้เดียวก็มีพี่น้องมากมายส่งเงินเขาประเทศเราเพราะถือประเทศเราสบายดีท่านไมโครสบายดีเชิญเลยโอ้สบายดีจริงๆท่านตุ๊กนี่ขอโทษหลายๆเนาะคำว่าเทศที่3เนาะอันนี้มันจะอดบ่ได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าขอออกความคิดขอว่าความจริงจักเล็กจักหน่อยบ่ได้ว่าสักคือเรื่องนี้เนาะไม่ดุนอยู่ที่ว่าเรื่องทานว่าอันน่ะมีคนเข้าไปในวอชิงตันดีซีนั่นน่ะที่ว่าเข้าไปในวอชิงตันดีซีแล้วเฮ็ดอะพอยท์เมนต์เข้าไปน่ะเขาก็ให้เข้าอันน่ะอันนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วเห็นคนลาวอยู่ 2-3 คนอยู่ในฟลอริดาเขานี่แหละกับผู้นึงแต่ว่าข้าพเจ้าบอกซื้อหรอกบ่ว่าซื้อหรอกถือกระเป๋าเก็บบอลไปน่ะคนลาวเขาผู้นึงกับนายพันโทผู้นั้นอยู่ทั้งนั้นเฟสโน่นั่นแหละสมัยก่อนข้าพเจ้าอยู่อันเมืองโรเวลแมสซาชูเซตส์ข้าพเจ้าเคยไปประชุมกับอันท่านนั่นน่ะอันเจ้าอนุนุดมศรีฮานุของข้ามีท่านก็ข้าพเจ้าเคยเล่าไปแล้วก็ข้าพเจ้าเคยไปประชุมกับอนุดมศรีฮานุได้มีเจ้าผู้เดียวนั่นแหละเจ้าของข้ามีนั่นแหละที่ไปประชุมน่ะข้าพเจ้าไปนั่งอยู่ชั้น2นั่นแหละบัดนี้ต่อมาได้2เดือนหลังนั้นมาปึ๊บเห็นคนลาวอยู่2 3คนมันไปโตเตโตเตอยู่หน้าอันน่ะอยู่หน้าตึก National Building ของสหประชาชาตินิวยอร์กนั่นแหละต่อมาก็เพิ่นเห็นถือ
กระเป๋าเก็บบอลออกมาอยู่ที่แล้วโอ้ข้าจะข่าวพระเจ้าว่าเป็นทางด้านนอกนะเมืองแล้วนี่ไปถือกระเป๋าอยู่ตรงหน้าแล้วก็ถ่ายรูปออกมา 3-4 คนไหนต่อมาก็มันเป็นพรรคการเมืองนี่เจ้าของว่าโอ้นี่แหละมันตัวกันก็คักตัวนี่เจ้าของว่าอันนี้มันถือคนทางดบเราเด็ดขาดเมื่อกี้นี่เมียนแท้ๆไหนไปถือกระเป๋าเก็บบอลอยู่หันแล้วก็ถ่ายรูปกันออกมาแล้วก็ว่าเขียนเป็นหนังสือออกมาแล้วก็ตัวกันแล้วว่าไปประชุมสหประชาชาติโอ้ไปประชุมสหประชาชาติมันว่ามันง่ายง่ายไอ้ข้าพเจ้านี่ไปประชุมกับเจ้านารุดมศรีฮานุตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่นั่นนี่ก็คนลาวนี่ก็ข้าพเจ้าเลยแหละเจ้าลาวเฮาก็ยังบ่มีไงยังบ่เห็นไอ้ข้าพเจ้าเขาบอกตรงๆว่าเจ้าลาวเฮายังบ่ได้เข้าไปเด้น่ะเจ้าไหนกะยายังบ่ได้เข้าไปประชุมได้เพราะว่าพรรคการเมืองบ่หนาแน่นครับบ่ให้ไปประชุมมันต้องมีอโพเมนต์กัน 2-3 เดือนไหนมันมีหัวหน้าพรรคได้มีผู้นําได้นารุดมนารุดเจ้าท่านระดมศรีฮานุนี่เป็นผู้นำของกำเนิดพรรคเดียวคนเดียวไรพรรคเสรีเขานั่นครับย่าเป็นผู้ปั่นนั่นพุ่นเลยอันนี้ตัวข้าพเจ้าบ่ได้ดอกเอาขอบใจอีกครับท่านเฟอรี่เนาะเอาบ๊ายบายขอบใจท่านในกองแม่นอันนี้เรื่องจริงเด้อพี่น้องเขาจะอธิบายให้พ่อพี่น้องคนลาวคนเขานักอันคนหักศาสตร์ทั้งหลายเนาะที่ให้การสนับสนุนองค์การต่างๆเนาะสิ่งที่พวกท่านเข้าใจนั้นมันแตกต่างกับสิ่งที่มีมูลความจริงไปยังสามเหล่าทหารกะเฮาจึงลาออกจากองค์การ MOU แม่นทหารกะเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเป็นผู้ก่อขึ้นมา MOU จนเติบโตขึ้นมาเป็น LCPD ในปัจจุบันนี้แต่ข้าพเจ้าก็บ่ได้มั่นใจว่าจะมีรัฐมีจักองค์การอยู่นะแต่ท่านเครือบเองก็ประกาศเองเนาะว่ามีชาวผู้พักกันอยู่ใน LCPD ในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ได้ยินทัดเกือบอธิบายแกจริงหรือบ่จริงท่านก็ต้องไปค้นคว้าเอาเองแกแต่ในระหว่างที่ว่า MOU มีข้าพเจ้าได้ทราบเหล่าทหารกะอยู่ร่วมกับกระบวนการ2เทื่อ2ครั้งครั้งละปีละครั้งที่เฮาบินไปวอชิงตันดีซีรวมกันเข้าหาสเตทดิพาร์ทเมนต์เข้าหาสภาของสหรัฐอเมริกาโอเคเบิดมื้อ8ชั่วโมงนี่พี่น้องที่เฮาแลนจากเบลดิ้งนี่ขึ้นแท็กซี่ไปแท็กซี่ไปดรอปออฟอยู่เบลดิ้งตัวนั้นใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นร่วมกันอยู่ในตลาดเบลดิ้งออกมาอีกย่างพี่น้องอยู่แคปิตอลฮิลล์นี่ย่างนี่ความย่างนี่ต้องย่างแลนด์บ่แม่นย่างธรรมดาต้องแลนด์แลนด์น้อยพี่น้องเพื่อจะไปถึงเบลดิ้งใหม่อีกแล้วพวกท่านฮู้บ่เวลาเฮาไปเฮ็ดนั่นเบิดมื้อ8ชั่วโมงข้าวเที่ยงบ่ได้กินเฮาได้หยังได้มา Nothing บ่มีหยังได้มาแค่แต่ไปรายงานเล็กๆน้อยๆให้ข้าเจ้าและเหตุการณ์ตัวนี้นี่น่ะมันซ้ำแล้วซ้ำรอบมาตั้ง45ปี45ปีที่นักการเมืองลาวเฮาเฮ็ดมาแบบนี้แล้วก็มาตั๋วกันคือท่านเป็นโครงว่าถือเต็มบอนไปถือบุตรเคสไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายห้อยแล้วก็มาอวดอ้างกันแล้วก็ตั๋วลวงตอหลอกลวงลูกพรรคการเมืองตั๋วหลอกลวงผู้ที่หักษาถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าว่าปิดบ่บังข้าพเจ้าเบื่อการต้มตัวเบื่อการหลอกลวงเบื่อละครการเมืองข้าพเจ้าเบื่อมากล่ะเขาจึงมาร่วมตัวกันในหน่วยสามเหล่าทหารกาเนี่ยสิ่งใดที่มันจะเฮ็ดให้พวกเขาเดินหน้าได้เอาขึ้นมาบอกกันเอาขึ้นมาศึกษากันพี่น้องยาสูทะเลทะเลาะแถลงให้มันดีอย่าสุดซ้อยหอมใส่ปากเนาะข้าพเจ้าบ่เคยซ้อยหอมใส่ปากครับข้าพเจ้าคนเดียวท่านบ่ได้ต้องการอยากเห็นเอกสารต่างๆข้าพเจ้าเคยให้พวกท่านเบิ่งพี่น้องอันนี้2020พวกท่านจะเห็นว่า2020โพเดอร์บายเดอร์ของข้าพเจ้ามากหลายประเด็นที่ขาดพระเจ้าเขียนไปหาสาประชาชาติองค์การต่างๆพี่น้องจักไปพวกท่านจะมาหนักเอาข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับสามเหล่าทหารกะ
ขามีหลักฐานพี่น้องฟูเรื่องของเขาพี่น้องการทำงานของเขาบริเวณมาเขาจะเว้าลินเว้าการมวนโนเขามีหลักฐานให้สหประชาชาติเขามีหลักฐานให้องค์การของสากลพี่น้อง2017-18-19พี่น้องสามปีร่วมกันเขาเขียนหน่อยลายไปเลยพี่น้องแตกต่างกับพวกองค์การ30 ปี 40 ปีเขียนจดหมายการเดียวโล่หดหาปีพี่น้องหดหาปีจังหวากันใหม่ในปี2021ข้าพเจ้าเห็นโพเดอร์ของข้าพเจ้า2021ข้าพเจ้าเห็นกลุ่มหัวใจหลักหัวใจเพราะว่าข้าพเจ้าเรียนใหญ่เอาไว้นี่ให้ไว้เฮ้ยนี่พี่น้องอันนี้2021แต่โพเดอร์ของ2021พี่น้องเบิ่งเอาว่าเขามีลายไปไหนล่ะในซองปัจจัยแค่แต่หา6เดือนเท่านั้นเขามีจักใบที่เขาเขียนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ใบ12ฉบับแค่แต่6เดือน7เดือนเท่านั้นพี่น้องแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะเฮ็ดในอนาคตให้โลกเขาได้หูเฮาไว้ก่อนล่วงหน้าบ่แม่นว่าเฮาจะมานั่งเว้ากันใน family เฮาเองในครอบครัวเฮาเอง no ใครจะหูเฮาพี่น้องเหตุการณ์ตัวนี้ล่ะบทเรียนตัวนี้ล่ะเฮ็ดให้พวกเฮาแก่เวลาบ่ฮอด45ปีแต่เฮาจะตัดไอ้ล่านี่ลงให้น้อยที่สุดต่อยที่สุดต่อยที่สุดพี่น้องครับเจ้าเคยบอกกับพี่น้องคนลาวเฮาแล้วว่าถ้าหากว่าทหารกล้าทำงานนักขนาดนี้และในอนาคตต่อไปนี้ประชาชนยังบอกเห็นความดีความงามของพวกเขาเห็นความต้องการของพวกเขาที่เขาอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนเราที่เขาอยากจะปกป้องเอกลักษณ์เราพวกเขาก็จะเป็นต้องเลิกล่าต้องเลิกล่าคือกันท่านแม่คงเงยบุตรแดงละลายท่านที่ว่าติดตามรายการของพวกเขาเขาบ่แม่นว่ามนุษย์ที่มีวิเศษวิโสที่จะเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาเอง no พี่น้องการเมืองของขึ้นกับประชาชนขึ้นกับคนเราทุกคนและกับหน่วยงานของการพรรคการเมืองคือผลงานของสามหลอดทหารกับเขาเป็นคนที่เฮ็ดแท้ทำจริงเขาเป็นคนที่บักบั่นเขาเป็นคนที่ว่าอยากจะสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดในระช่วงการคงพวกเขาแตกต่างกับองค์การต่างๆพวกท่านไปถามโลดหัวหน้าพรรคการเมืองของพวกท่านไปถามไหมขอเบิ่งในเอกสารน่ะต้องซื้อเอกสารบัตรชุดไทยมันที่ใดลงมันที่เบิ่งขอถามเบิ่งให้หัวหน้าลูกพรรคแต่ละพรรคโทรไปถามหัวหน้าของพวกท่านเบิ่งข้าบ่เชื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจเพราะข้าพเจ้าเห็นมาหมดแล้วพี่น้องเขียนจดหมายสำหรับเดียวในกลุ่มหาปีเอาอยู่หันละเลื่อนลอยอยู่หันละตัวลูกพักอยู่หันละสมาชิกอยู่หันละสุดท้ายผมไปบ่มายกพักยกหลักเปิดพักใหม่ตั้งพักใหม่ขึ้นมาหลอกต่อร่วมต่อและไพ่ได้เปรียบเขาก็บักคมมนิดผลแล้วมันได้เปรียบเขาบัดใจมันที่ว่าจะบอกฮักแข่งฮักขามันจะเถื่อนเอาแต่ตัวเองดีแตกต่างกับพวกเขาซ้ำหลอกทหารกาได้พี่น้องเขาเฮ็ดแท้เขาทำแท้ถ้ามีโอกาสถ้ามีประชาชนเขามาสนับสนุนให้มากกว่านี้หลายกว่านี้เขาเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนเขาเฮ็ดแท้แน่นอนพี่น้องให้เข้าใจคำขึ้นมานี่กาลาลมกันไปในมานี่เนาะขอบใจน้ำตาลไม่คงขอบใจน้ำนักพอธรรมศาสตร์ขอบใจมือเมื่อยบนแดงขึ้นสมุทรเวลามานี่นะอยู่บ้านเนาะกับผมเป็นยังรายการทานอัปโปรเตอร์เนาะถึงเขามาในมือก็บอกว่านี่ก็ดีขอบใจนำมานี่บริเขามากกับผมเป็นยังและขอบใจนำสมาชิกสามเหล่าทหารกล่าวทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาเนาะบริโภคเขามากกับผมเป็นยังแต่อย่าลืมติดตามรายการของพวกเขาทุกวันเนาะต้องได้เบิ่งต้องได้ติดตามแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนกันเขามาเนาะทีเชิร์ตทีเชิร์ตข้าพเจ้าขอพระเจ้าย่ำอยากจะ
อยากจะอันน่ะเอาออกมาเสนอต่อพี่น้องเฮาแหละเนาะอันน่ะซ้ําเราทหารจากของพวกเฮาถ้าต้องการเนาะที่สุดอันน่ะบริจาคเข้ามาพี่น้องบริจาคเข้ามาแล้วเขาจะส่งที่เชิดไปให้เนาะเพื่อซับซ้อนเปลี่ยนในการนุ่งเนาะสอนในของพวกเขาคือว่าเป็นการสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือองค์การสามเหล่าทหารกาของพวกเขาเนาะตัวหนึ่งกับคันหาโต้ตัวละเศร้าดอนเนาะคาส่งฟรีแต่คันว่าสั่งมาตัวหนึ่งสองโต้ฮะแต่เป็นตัวหนึ่งเศร้าหาดอนเนาะกับบริษัทไปใช้เป็นคำกันมาเขาในอันน่ะใส่ไปใส่ใจของพวกเขาในรายการของสำหรับทหารการในองค์การสำหรับทหารการของพวกเขาซอยกันพี่น้องเนาะปีหนึ่งกับข้าวหนึ่งโซ่ครับเนาะขอขอบคุณขอบใจนะคำเพื่อนมาในพบกับข้าวเจ้าใหม่นะอาทิตย์หน้าตอนนั้นขอขอบใจ